ในค่ำคืนวันอังคารที่31สิงหาคม2564นี้คงจะเป็นวันที่หน้าจอทีวีไฟลุกพรืออีกวันหนึ่งอย่างแน่นอนเหตุก็เป็นวันที่ละครใหม่สดๆจากเตาของทางช่อง3อย่างดวงตาที่3ที่นำแสดงโดยเจมมาระกอมมิวนิษฐาจะลงจอออนแอร์เป็นวันแรกชนกันจังๆกับของแข็งอย่างแม่เบี้ย2021ที่กำลังเข้มข้นสุดชีวิตของวิทย์หมอชิตซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆละครจะลำบากใจว่าจะดูเรื่องอะไรดีเนาะคาดว่าจะมีอีกหนึ่งที่ลำบากใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเอสุภชัยศรีวิจิตรเพราะว่าอยู่ในฐานะผู้จัดละครแม่เบี้ยและก็ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกดวงตาที่3อย่างเจมมาร์ทอีกด้วยแต่ถึงจะเป็นผู้จัดละครช่องคู่แข่งก็ยังคงไม่ลืมตำแหน่งผู้จัดส่วนตัวลงไอจีโปรโมทละครใหม่ให้หนุ่มเจมด้วยระบุไว้ว่าใครคิดถึงน้องเจมส์มาร์สคืนนี้มาเจอกันแล้วนะคะในละครดวงตาที่3ให้กำลังใจกับน้องเจมส์กันด้วยนะคะ